ต่อนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาเพราะทุกคนย่อมมีจิตกับกายจิตนี้ถ้าไม่ฝึกแล้วมันดิ้นรนกวัดแกงมันไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมันแล้วก็ไม่มีปัญญาเช่นพวกศึกษาเราเรียนวิชาทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีก็เกี่ยวกับสมาธิเหมือนกันแหละดังนั้นก็จงพวกนักศึกษาเราเรียนก็ให้พึ่งฝึกจิตของตนให้สงบให้ตั้งมั่นไว้ระลึกเข้าไปหากายหาจิตกายนั่นเราถือว่าลมหายใจเข้าออกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายจิตนั่นหมายเอาความรู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่นั่นนะนั่นแหละคือดวงจิตน้อมสติระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นอย่าให้ความรู้คือจิตนั้นมันคิดส่งสายออกไปภายนอกให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นแล้วขณะเดียวกันก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนด้วยอำนาจคุณพระรัตนกรัยนี้ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าจงสงบเป็นสมาธิขอให้มีปัญญารู้แจ้งบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจสี่ให้พากันอธิษฐานใจอย่างนี้เมื่อเราอธิษฐานอย่างนี้คุณพระรัตนกรัยก็จะเกิดขึ้นในจิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่สร้างสิ่งใดขึ้นแล้วสิ่งนั้นจะไม่เกิดมีขึ้นเป็นอย่างนั้นดูแต่การก่อสร้างต่างๆหมู่นี้สร้างบ้านสร้างเรือนหมู่นี้มันก็ออกไปจากจิตดวงเดียวนี่แหละจิตดวงนี้แหละเป็นผู้คิดเป็นผู้ปรุงผู้แต่งสร้างโครงของบ้านของเรือนขึ้นในจิตซะก่อนแล้วก็จึงไปวาดแผนที่หรือว่าแบบแปลนออกไปเสาเท่านั้นต้นคือเท่านั้นตัวจันทันเท่านั้นตัวข้าวเท่านั้นตัวไม้ระแนงเท่านั้นกระเบื้องเท่านั้นแผ่นเป็นต้นเหล่านี้นะก็นายช่างผู้ชำนาญเขาก็ต้องคำนวณให้ถูกต้องแม้ว่าจะผิดพลาดก็ไม่ให้มากผิดน้อยสร้างบ้านก็จึงแบะเป็นบ้านสร้างเรือนจึงเป็นเรือนขึ้นมาได้ก็ออกจากกิจตรงนี้เองถ้าจิตตรงนี้คิดไม่ออกแล้วสร้างบ้านก็ไม่เป็นเลยดังนั้นจิตดวงนี้นะจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นแกนของชีวิตแต่ว่าจิตดวงนี้นะมันมาอาศัยอยู่กับโลกอันนี้
โลกอันไม่เที่ยงนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่ใช่มันเป็นสุขสม่ำเสมอไปเมื่อไหร่แม้จะมีความสุขว่างก็สุขชั่วคราวไม่ใช่ถูกสุขยั่งยืนอะไรอย่างดังนั้นน่ะท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็จึงได้ทรงบำเพ็ญสมณธรรมคือธรรมเป็นไปเพื่อความสงบแต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นพระฤาษีสีภัยก็ทรงไปนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในป่าใต้ร่มไม้แต่ในตำราท่านกล่าวว่าส่วนมากกับป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์นี่อยู่ที่ประเทศอินเดียพระโพธิสัตว์ส่วนมากก็มาเกิดในประเทศอินเดียเพราะมันเป็นศูนย์กลางของโลกและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มาเกิดที่ประเทศอินเดียในพุทธกัปนี้นะตระกับนี้ตั้งขึ้นมามีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดแล้วสี่พระองค์คือพระกุกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตมโมรวมเป็นสี่องค์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์นี้มาบังเกิดในแผ่นดินนี้หมายความว่างั้นที่ประเทศอินเดียแต่ว่าไม่ใช่เกิดใกล้กันนะท่านกล่าวไว้ในตำราว่าพุทธันดรหนึ่งคือพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อพระองค์หนึ่งแผ่นดินสูงขึ้นได้โยชน์หนึ่งฉะนั้นดังนั้นแหละจึงว่าอาศัยเวลานานไม่ใช่พูดคำพูดนี่มันเร็วจริงแหละแต่ว่าความเป็นไปของเรื่องนั้นๆมันกินเวลานานแสนนานดังนั้นเมื่อผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นว่าวัฏสงสารอันนี้มันยืดยาวนานเอาเสียละเกินการเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์นานาประการ ทุกข์ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกทุกข์กายทุกข์ใจนี่แหละทุกข์กายเกิดมาแล้วก็ต้องพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงต้องให้เข้าอุ้มนมป้อนผมก็ช่วยตัวเองก็ไม่ได้แม่นั่นน่ะเป็นภาระหนักมากเลี้ยงลูกให้คิดดูให้ดีอันนี้การตอบบุญแทนคุณพ่อแม่โดยวิธีอื่นไม่เชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้ว่าการออกบวชการบวชมาแล้วปฏิบัติตามศีลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้จริงๆแล้วภาวนาทำใจให้สงบอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่มารดาบิดาแม้จะไม่ล่วงลับไปก็ตาม
ก็อุทิศกุศลให้ได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าจิตใจนี่มันเนื่องกันอยู่ผู้ที่มีกรรมเกี่ยวข้องกันมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันมันย่อมมีความนึกคิดถึงกันและกันในทางที่ดีส่วนมารดาบิดาก็นึกว่าลูกของเราไปบวชไปฝึกตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในความดีให้มีนิสัยดีเมื่อนึกอย่างนี้แล้วเห็นว่าไปบวชอยู่ป่าอยู่อรัญญิกาวาสวัดอยู่ในป่าก็ยิ่งดียิ่งไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้วุ่นวายกับสังคมต่างๆของคนหมู่มากแต่ยิ่งมีโอกาสได้ทำจิตใจให้สงบระงับได้การทำใจสงบระงับนี่แหละได้บุญหลายแล้วเราออกจากสมาธิมาแล้วก็นึกอุทิศส่วนกุศลอันเกิดจากสมาธิภาวนานี่ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีมารดาบิดาอุปชาอาจารย์ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพี่ชายพี่สาวที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีที่ยังอยู่ก็ดีก็ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เกิดจากการบรรพชาอุปสมบทอันนี้เราภาวนาแล้วอุทิศส่วนกุศลเรื่อยไปอย่างนี้นะบุญกุศลนั้นก็จะไปกระตุ้นเตือนใจของมารดาบิดาปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังอยู่ก็ดีให้เพื่อนมีจิตใจเบิกบานผ่องใสถ้าทำให้มารดาบิดาและผู้มีพระคุณต่างๆมีความสบายใจได้อันนี้แหละเป็นการตอบแทนบุญคุณอย่างสูงเพราะว่าทุกคนก็ต้องการความสุขอันความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจสงบระงับจากบาปธรรมจากกิเลสบาปธรรมต่างๆนั่นต่างหากอันความสุขชั่วคราวนั้นมันมีอยู่แต่มันสุขประเดียวประดาวหนึ่งแล้วมันก็หายไปอันนั้นอย่าไปถือมั่นอย่าไปถือว่าเป็นความสุขจริงจังเป็นสุขชั่วคราวอันสุขมั่นคงที่แท้จริงคือสุขที่เกิดจากการทำจิตให้สงบอบรมจิตให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากความชั่วร้ายทั้งหลายได้ก็ละกิเลสตัณหาให้เบาบางไปได้ผลผู้มีปัญญาแล้วดังนั้นน่ะการบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนานี่จึงชื่อว่าเป็นการตอบบุญแทนคุณเป็นการตอบบุญแทนคุณแก่ท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายโดยแท้จริงส่วนถ้าผู้เป็นคฤหัสถ์แล้ว
การตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาก็คือการไม่ทำชั่วตั้งใจทำแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งผู้เป็นลูกของพ่อของแม่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ก็ดูแลความสุขทุกข์ของพ่อของแม่พยายามบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พ่อแม่ด้วยไม่ให้พ่อแม่ทำงานหนักลูกพ่อแม่เลี้ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีกำลังวังชาดีก็ต้องทำการงานแทนพ่อแทนแม่อย่างนั้นให้พ่อแม่นั่นเฒ่าแก่ชราแล้วให้ได้อยู่สบายสบายไปบรรดาลูกๆที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อกับแม่ก็ต้องปฏิบัติดูแลอย่างนี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บหนักก็ต้องพาไปโรงพยาบาลถ้าเจ็บไม่หนักเท่าไรก็หายุคหายามาให้รับทานเข้าไปอย่าไปทอดทุระบางคนทอดทุระอ้างว่ามีการมีงานจำเป็นไม่ว่างแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โดยลำพังได้เสวยทุกขเวทนาอยู่โดยลำพังไอ้อย่างนั้นไม่สมควรเลยได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตัญญูอกตเวทีโดยที่ไม่คิดต่อบุญแทนคุณท่านเลยเมื่อท่านได้เลี้ยงใหญ่มาแล้วก็ลืมคุณของท่านไม่ต่อบุญแทนคุณท่านอย่างนี้ท่านว่าเป็นบาปบาปนั่นตามสนองเกิดไปชาติใดก็จะไปเป็นคนใช้เขาบางทีเกิดเป็นวัวเป็นควายก็เป็นสัตว์พาหนะของเขารับใช้เขารากคาดรากไถให้เขารากล้อเกวียน หาความเป็นอิสระเสรีไม่ได้อันนี้นะบุคคลผู้ที่เป็นหนี้บุญหนี้คุณของท่านผู้มีอุปการะทั้งหลายนั่นซึ่งจะได้มีชีวิตเจริญงอกงามต่อไปชาตินี้ชาติหน้าไม่มีมีแต่ชีวิตนี้จะต้องเสื่อมลงไปเสื่อมจากความสุขความเจริญมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้เข้าใจให้คิดดูว่าเราเกิดมาเกิดอยู่ในท้องแม่ไม่ใช่ของง่ายๆแม่ก็เป็นทุกข์ลูกก็เป็นทุกข์เพราะไม่เห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรเลยอาศัยอยู่ในรกของแม่นั่นแหละแม่ต้องพยายามรักษาที่กินเผ็ดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวลูกอยู่ในท้องจะร้อนกินเค็มมากก็ไม่ได้เดินไปมาเนี่ยทางไหนก็ระวังไม่ให้ล้มกลัวจะคันจะไปกระทบกับของแข็งแล้วลูกอยู่ในท้องจะมีอันตรายอันแม่นั้นได้ชื่อว่ารักลูกอยู่ในตั้งแต่ในท้องนู้นตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องนู้นจึงสามารถประคับประคองลูกอยู่ในท้องนั้นให้เจริญวัยขึ้นมาโดยลำดับจน8เดือน9เดือนก็จะถึงท่วนกำหนดที่จะคลอดออกมาเป็นคนก็ได้คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วช่วยตัวเองก็ไม่ได้มารดาต้องเป็นภาระหนักต้องช่วย
อุ้มช่วยประคับประคองล้างผ้าขี้ตีผ้าเหี่ยวสารพัดลูกบางคนก็ร้องไห้ในเวลากลางคืนพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนแม่นั่นก็อดทนเอาลูกยังเล็กยังน้อยไม่เคียนไม่ตีอดเอาทนเอาซ้ำอ้อยอดเอานั่นแหละลองคิดดูความยากลำบากของมารดาบิดาผู้เลี้ยงลูกอันบิดานั้นเป็นผู้หาข้าวขอเงินทองภายนอกนั้นมาจุนเจือกันแม่นั้นมีหน้าที่เลี้ยงลูกอันพ่อนั้นต้องทำการทำงานทำนาทำสวนทำการค้าขายหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวก็เท่ากันแหละพ่อก็ชื่อว่ามีคุณต่อลูกเหมือนกันถ้าหากว่ามีแต่แม่คลอดลูกมาแล้วพ่อไม่หาเลี้ยงแม่ก็ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วตายเพราะว่าเลี้ยงลูกอ่อนไปทำงานทำการอะไรก็ไม่ได้นี่ถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันอย่างนี้ดังนั้นพ่อกับแม่จึงชื่อว่ามีคุณต่อลูกเท่าๆกันแหละเราได้มาบวชเป็นพระก็ดีเป็นสามเณรก็ดีอย่างนี้ก็ให้ภาคภูมิใจว่าเราได้มาประพฤติพรหมจรรย์เป็นการตอบบุญแทนคุณท่านผู้มีอุปการะทั้งหลายเราจะได้หมดหนี้บุญหนี้คุณไปแต่ว่าทางให้ดีแท้แล้วก็บวชนานๆฝึกฝนอบรมตนทำลายกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี่แหละจะได้ความรู้ความเข้าใจในศีลในธรรมในบาปบุญคุณโทษอย่างไรแล้วก็ไปแนะนำสั่งสอนมารดาบิดาให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบตามครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้มารดาบิดาเห็นผิดไปจากพระธรรมคำสอนอันนี้เป็นการตอบบุญในคุณอย่างสูงทีเดียวละอันนี้นะเพราะว่าได้สอนให้พ่อให้แม่นั้นละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบให้มีความเห็นถูกเห็นชอบด้วยดีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วพ่อแม่นั้นจะได้ละความชั่วคือบาปกรรมทั้งหลายและจะได้พยายามทำแต่คุณงามความดีไปพ่อแม่ก็จะพ้นจากนรกอบายภูมิผู้เป็นลูกถ้าตั้งใจรักษาศีล5ประการให้ได้อย่างนี้นะก็เป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่อย่างสูงด้วยและก็ทั้งเป็นการยกตนออกจากนรกอบายภูมิคือไม่เจตนาที่จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตัวน้อยตัวใหญ่ตัวเป็นให้ตายตัวน้อยหมายถึงว่าพอแต่ตามองเห็นขึ้นไปตัวใหญ่ก็เท่าช้างไม่แกล้งทำลายชีวิตของมันแม้เราจะฆ่ามันได้แต่เราก็ไม่ฆ่าเราเอ็นดูมันมันก็ไม่อยากตายอยากมีชีวิตเหมือนกับเรานี่แหละนึกถึงเราแล้วก็นึกถึงเขาแล้วมันก็ทำกันไม่ลงแล้วแบบนี้นะอย่าไปเจตนาหยิบฉวยเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนในเมื่อเรารู้ว่าของนี่มีเจ้าของอยู่อย่างนี้นะเกิดอยากได้ขึ้นมาไม่ต้องห้ามจิตห้ามใจจะไปอยากได้นั้นของเขาเราก็มีมือมีเท้าเหมือนกันต้องหาเอาสอนตนเข้าไปอย่างนั้น เมื่อเจริญวัยใหญ่โตมา
เป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วเป็นสาวขึ้นมาก็อย่าประพฤติผิดศีลข้อที่สามคือกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามคือไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นผัวคนอื่นเป็นผู้หญิงก็ดีอันนี้แหละได้ชื่อว่าเป็นความดีของผู้นั้นผู้ใดทำได้หลีกเลี่ยงได้ผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความชั่วความเลวทรามเป็นใจกักขระไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกามคุณคนเช่นนั้นน่ะไม่ค่อยจะตั้งตัวได้มักจะตกทุกข์ได้ยากเพราะเงินทองหามาได้แล้วก็เอาไปปนปลือกับชู้หมดเลยก็ย่อมได้รับทุกข์เมื่อภายหลังการกล่าววาจาก็พยายามระมัดระวังอย่าไปเจตนาโกหกหรือพูดเท็จพูดคำไม่จริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงแต่มาปั้นเป็นเรื่องจริงเพื่อให้คนเชื่อแล้วจะมีความมุ่งหวังอยากได้เงินได้ทองกับเขาหรืออยากให้เขาเสียชื่อเสียเสียงอะไรอย่างนี้นะเจตนาไปอย่างนั้นท่านเรียกว่าพูดเท็จพูดคำไม่จริงดังนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าไปหัดพูดเท็จพูดความจริงเรื่อยไปแล้วก็บุคคลใดมีนิสัยชอบเจตนาพูดโกหกโกรมพูดไม่จริงล่อลวงคนอื่นให้หลงผิดเป็นชอบเกิดไปชาติใดก็จะเป็นคนเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาและเป็นคนปากเกลือกลิ้นไก่สั้นพูดรัวๆไม่ได้สับได้แสงอะไรเลยนี่โทษของมุสาวาทนะคนที่มีลิ้นไก่สั้นคนเขาเรียกว่าคนปากกึกนั่นแหละมันก็โทษของการพูดมุสาวาทนี่เองดังนั้นให้พึงพากันสังวรระวังคำพูดคำจาให้ดีข้อสุดท้ายการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนแม้แต่บุหรี่บุหรี่ก็ดีล้วนได้เป็นของเสพติดให้โทษเมื่อมันติดแล้วไม่ได้บริโภคก็ไม่ได้มีเงินทองเท่าไหร่ก็ต้องหาซื้อมาอยู่มากินมาสูบเงินทองหาไปเลยเถอะก็หมดถ้ามีครอบครัวก็เลี้ยงครอบครัวไปไม่ตลอดนี่แหละก็ละกลายเป็นคนเลวคนต่ำไปแล้วร่างกายก็ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่ไหวเพราะของเสพติดนี่ไปทำลายเซลล์ของร่างกายให้เสื่อมไปทำลายตับทำลายปอดทำลายหัวใจทำลายกระเพาะลำไส้เป็นต้นเหล่านี้นะฤทธิ์ของเสพติดเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันอ่อนเมื่อไรฤทธิ์มันเข้มแข็งมากมันซ้อนใส่ไปได้ทั่วร่างกายเลยเป็นอย่างนั้นเดิมมันนะดังนั้นคนผู้ติดของเสพติดตอนนี้จึงมักจะเป็นโรคอันร้ายแรงโรคอันที่หมอช่วยรักษาให้ไม่ได้เช่นโรคมะเร็งโรคปอดบวม อย่างนี้โรคเบาหวานหมู่นี้นะท่านในโลกนี้เขาถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงหมอก็รักษาไม่ได้นั้นให้พากันรู้ตัวแต่เล็กแต่น้อยไปจะดีมากเว้นจากของเสพติดในโทษต่างๆแต่เล็กแต่น้อยอย่าไปเรียนแบบผู้ใหญ่หรืออย่าไปเรียนแบบผู้อื่นเห็นเขาสูบแล้วก็อยากสูบ
เรียนแบบกันไปลองดูนะเราเนี่ยไม่ต้องร้องหรอกของหมู่เนี่ยลองไปลองมามันติดก็ยังว่าของเสพติดมันไม่มีคุณอะไรแต่น้อยเดียวมีแต่โทษดังนั้นทรัพย์สมบัติเสียหายไปโดยไม่ใช่เหตุยังไปทะเลาะเบาะแว้งกับชาวบ้านผู้ที่เขาไม่มึนไม่เมาก่อเรื่องวุ่นวายไปตะพื้นตะพือไอ้คนเสพของเสพติดต่างๆดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจให้เห็นโทษแห่งการล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ที่พระเจ้าบัญญัติห้ามไว้เป็นบรรพชิตเป็นนักบวชก็ต้องสังวรในพระปาติโมกข์ในศีลพระปาติโมกข์ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจต้องดูตำรับตำราให้ดีว่าพุทธบัญญัติข้อนี้พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทำอะไรต่ออะไรต้องรู้เสมออย่าไปอยู่เฉยๆผู้บวชเข้ามาใหม่ต้องให้รู้ไว้อย่าไปเข้าใจว่าพุทธบัญญัตินั้นจะไม่เป็นบาปเป็นโทษถ้าล่วงไปแล้วแต่ก็อย่างว่าคนส่วนมากนะเข้าใจผิดเมื่อตนทำบาปไปแล้วล่วงพุทธบัญญัติไปแล้วก็ไม่เห็นเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรก็ดีดีอยู่อย่างนี้นะมันมาชะล่าใจตรงนี้แหละคนเราจึงล่วงสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ได้นักบวชบางรูปบางร่างนะทั้งภิกษุสามเณรก็ดีที่จริงแล้วบาปกรรมนี่ในเมื่อบุญกุศลยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี่อยู่รักษาชีวิตนี่อยู่บาปกรรมที่ทำในปัจจุบันนี่มันก็ไม่มีอำนาจที่จะไปให้ผลต่อชีวิตนี่ในปัจจุบันนี่ได้ขอให้เข้าใจต่อเมื่อบุญกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ก่อนให้ผลหมดลงไปเมื่อใดแล้วนั้นในกรรมชั่วที่บุคคลนั้นทำในปัจจุบันนี่จึงจะให้ผลสืบต่อมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นน่ะอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าทำไปแล้วไม่เห็นเป็นอะไรยังไม่เป็นก่อนตอนนี้นะมันยังมีบุญรักษาอยู่ชีวิตนี้ให้เข้าใจอย่างนั้นดังนั้นการฝึกฝนอารมณ์จิตจึงชื่อว่าเป็นทางที่ดีที่ชอบเหลือเกินเท่าที่ชี้แจงเหตุผลต่างๆมานี่นะก็เพื่อฝึกฝนจิตเพราะจิตนี้มันมีทั้งบาปทั้งบุญติดตัวมาแต่อเนกชาติบัดนี้บาปนั้นมันอำนวยผลให้แก่ผู้กระทำเป็นทุกข์อันบุญอำนวยผลให้แก่ผู้กระทำเป็นสุขดังนั้นผู้มีปัญญาเพื่อนจึงขจัดบาปประทำกรรมชั่วออกไปไม่ทำมันได้จึงตั้งหน้าทำแต่กุศลคุณงามความดีไปจนตลอดชีวิตชีวาไอ้อย่างนี้ผู้นั้นก็ย่อมจะได้ประสบความสุขเป็นผลความทุกข์จะไม่มีเพราะไม่เพราะบาปกรรมทั้งหลายละมันเสียได้แล้วอย่างนี้แหละฉะนั้นเมื่อได้สดับตับฟังแล้วก็จงพากันตั้งอกตั้งใจฝึกฝนกายวาจาจิตของตนให้ตรงต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าถึงพระนิพพานดังแสดงมา